iPhone 16 Pro มาใน7สีใหม่บลอนด์หลุดพับเครื่องดัมมี่ iPhone 16และ iPhone 16 Plus เผยสีใหม่5สีใช้ทนสีเข้มเหมือน iPhone 13 10อันดับมือถือขายดีที่สุดในโลกไตรมาส2ปี2024 iPhone 15ขายดีอันดับ1ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 16 Pro มาในเฉดสีใหม่บลอนด์แหล่งข่าวได้จีนอ้างว่า iPhone 16 Pro Max จะได้รับสีสันใหม่มีลักษณะคล้ายสีทองแดงหรือบรอนซ์ขณะที่กรอบโดยรอบน่าจะเป็นไทเทเนียมเหมือน iPhone 15 Pro แต่น่าแปลกใจที่แหล่งข่าวเจาะจงเฉพาะ iPhone 16 Pro Max ไม่ได้อ้างอิง iPhone 16 Pro รายงานก่อนหน้านี้ของหมิงชื่อกัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security คาดว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมาในสี Black, White หรือ Silver, Gray หรือ Natural Titanium และ Rhodes เป็นไปได้ว่าสี Rhodes และ Bronze น่าจะเป็นตัวเลือกเดียวกันเนื่องจากทั้งสองสีถ้าไปอยู่ในวัสดุโลหะจะเป็นเฉดสีที่คล้ายกันแต่อาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่ออยู่ภายใต้สภาพแสงที่แตกต่างกันApple ยังถูกอ้างว่ามีแผนการปรับปรุงกระบวนการตกแต่งและการลงสีไทเทเนียมใหม่เพื่อทำให้พื้นผิวมีความมันวาวกว่าการเคลือบอลูมิเนียมแบบขัดเงาของ iPhone 15 Pro ในปัจจุบันการเคลือบแบบมันวาวอาจทำให้พื้นผิวไทเทเนียมดูคล้ายกับสแตนเลสสตีลที่ Apple ใช้ในปีก่อนๆมากขึ้นแต่ทนทานต่อรอยขีดข่วนมากกว่าที่มา Mac Rumorหลุดภาพเครื่องดัมมี่ iPhone 16และ iPhone 16 Plus เผยสีใหม่5สีใช้ทนสีเข้มเหมือน iPhone 13เหลือเพียงอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นที่ iPhone 16จะถึงกำหนดเปิดตัวในเดือนกันยายนเหมือนทุกๆปีซึ่งที่ผ่านมาเราได้เห็นดีไซน์ตัวเครื่องหลุดออกมาให้เห็นแต่ไม่เคยมีตัวเครื่องเฉดสีต่างๆออกมาให้ดูสักทีล่าสุดมีผู้ใช้ X นามซันดี้ดิกสันได้ออกมาเผยภาพเครื่องดัมมี่ครบทุกสีของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus เป็นที่เรียบร้อยภาพหลุดออกมาเผยให้เห็นสีตัวเครื่องของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus ทั้งหมด5สีโดยมีการปรับโทนให้เข้มกว่ารุ่นก่อนเปลี่ยนกระจกหลังกลับมาใช้เป็นพื้นผิวเงางามดูแล้วเหมือนย้อนกลับไปในช่วง iPhone 13พอสมควรทั้งสีขาวสีดำสีฟ้าเข้มสีเขียวเข้มสีชมพูซึ่งนอกจากในเรื่องสีแล้วจะสังเกตได้ว่าตัวเฟรมจะยังคงมาในขอบบนขัดด้านส่วนโมดูลกล้องคู่มีการปรับให้เป็นดีไซน์แคปซูลแนวตรงเพื่อให้ถ่ายภาพ 3D สำหรับดูกับแว่น Apple Vision Pro ได้อีกทั้งยังมีปุ่มใหม่ที่เรียกว่า Capture Button โผล่มาด้วยเรียกได้ว่าตรงกับข้อมูลที่เคยหลุดออกมาครั้งก่อนเลยโดย Capture Button นี้จะเป็นปุ่มที่ใช้ช่วยถ่ายภาพตัวหน้าสัมผัสของปุ่มมีระบบ Capacity สามารถเลื่อนซ้ายขวาหรือซูมเข้าซูมออกขณะถ่ายภาพหรือวิดีโอได้อีกทั้งยังมีปุ่ม Action Button เหมือนกับ iPhone 15 Pro Series รุ่นปัจจุบันด้วยสำหรับสเปคในด้านอื่นๆนั้น iPhone 16จะมาในขนาด 6.1 นิ้วและรุ่น Plus 6.7 นิ้วใช้ Panel OLED เหมือนกันความละเอียด Full HD Plus รองรับ Refresh Rate มาตรฐาน 60 Hz เหมือนเดิมแต่อาจจะได้ขอบจอที่บางลงส่วนชิปเซ็ตประมวลผลคาดว่าจะได้รับชิปใหม่ Apple A18 รุ่นมาตรฐานที่มา Sunny Dixon, Xtwitter, GSM Arena 10อันดับมือถือขายดีที่สุดในโลกไตรมาส2ปี2024 iPhone 15ขายดีอันดับ1 Counterpoint Research เผย10อันดับมือถือขายดีที่สุดในโลกในช่วงไตรมาส2ปี2024เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนซึ่งจาก10อันดับนี้มีมือถือเพียง3จาก5แบรนด์ท็อปไฟเท่านั้นที่บุกเข้ามาได้โดยมีแค่ Apple, Samsung และ Xiaomi เพียงเท่านั้นและอันดับหนึ่งของปีนี้ก็หนีไม่พ้น iPhone 15ส่วนฝั่ง Android ที่ขายดีที่สุดคือ Samsung Galaxy A15 Series 10มือถือขายดีที่สุดในโลกอันดับ1 iPhone 15 4.1% อันดับ2 iPhone 15 Pro Max 3.7% อันดับ3 iPhone 15 Pro 3.1%อันดับ4 Samsung Galaxy A15 Series 5G 2.0% อันดับ5 Samsung Galaxy A15 4G 1.8% อันดับ6 iPhone 14 1.6% อันดับ7 Samsung Galaxy A55 5G 1.5% อันดับ8 Redmi 134 4G 1.5%
อันดับ9 Samsung Galaxy S24 Ultra 1.4% อันดับ10 Samsung Galaxy A05 1.4% ภาพรวมในไตรมาสที่2ปี2024นี้ Counterpoint Research รายงานว่ามือถือในระดับกระทงพรีเมียมยังคงทำผลงานได้ดีพาขึ้นมาติดบนกระดานถึง5รุ่นเหมือนช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนแต่ยอดขายมือถือในกลุ่มนี้กลับตกลงถึง 1.5% ในไตรมาสนี้หลังจากตลาดจีนเริ่มเมือง iPhone 15 Series จนยอดตกและ Galaxy S24 Series ที่วางจำหน่ายเร็วเกินไป Apple ยังคงทำผลงานส่ง iPhone 15 iPhone 15 Pro Max และ iPhone 15 Pro มาครองยอดขาย3อันดับแรกได้เหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามยอดขายดูเหมือนว่าจะลดลงเมื่อเทียบกับ iPhone 14 Series ในช่วงเดียวกันเมื่อปี2023ไปนิดหน่อยนอกจากนี้ iPhone 14 Series รุ่นเก่ายังทำยอดขายร่วงไปอยู่อันดับ6ซึ่งเมื่อเทียบกับตอน iPhone 13ในปี2023แล้วถือว่าร่วงแรงพอสมควรซึ่งน่าจะเป็นเพราะคนเริ่มหันไปสนใจมือถือระดับที่สูงขึ้นเช่น Pro Series มากกว่าส่วนฝั่งของ Samsung ปีนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จกับ2รุ่นเล็กอย่าง Galaxy A15 5G และ A15 4G ที่พาตัวเองมาอยู่ในอันดับ4และอันดับ5ได้สำเร็จซึ่งน่าจะเป็นผลพวงมาจากการอัปเกรดสเปคที่มีความครบรถในด้านการใช้งานมัลติทักกิ้งมากขึ้นจึงกลายเป็น2รุ่นที่ได้รับความนิยมมากๆในมือถือช่วงระดับกลางถึงล่างอย่างไรก็ตามในรุ่นเดอะทงพรีเมียมอย่าง Galaxy S24 Ultra นั้นกลับทำได้อันดับที่9ซึ่งต่ำกว่ารุ่นก่อนในช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนถึง1อันดับและปัจจัยที่ทำให้อันดับลดลงเพราะSamsung ได้เลื่อนมาเปิดตัวให้เร็วขึ้นกว่าปีก่อนๆทำให้ยอดขายดันไปกองอยู่ที่ไตรมาสแรกหมดและดาวรุ่งพุ่งแรงในไตรมาสนี้ตกเป็นของ Redmi 134 4G ที่สามารถเบียดขึ้นอยู่ที่อันดับ8ท่ามกลาง Apple และ Samsung ซึ่งเป็นเพราะ Xiaomi เริ่มขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆมากขึ้นแถมยังเป็นรุ่นที่คนมองว่าสเปคดีกว่า Redmi A Series ในราคาที่ห่างกันไม่มากในปีนี้ Redmi 4 Series จึงขึ้นมาประงัดแทนที่ Series ราคาถูกสุดนั่นเองที่มา Counterpoint Research iPhone SE จะใช้จอแสดงผล OLED จาก LG iPhone SE รุ่นที่4ถูกอ้างว่าจะใช้แผงหน้าจอ OLED จาก LG Display อย่างไรก็ตาม LG ไม่ได้เป็นซัพพลายเออร์รายเดียวที่ได้รับคำสั่งซื้อจาก Apple ตามรายงานของ The Elec แหล่งข่าวในเกาหลีใต้BOE ผู้ผลิตจอแสดงผลของจีนจะเป็นซัพพลายเออร์หลักสำหรับการจัดหาแผงหน้าจอ OLED ของ iPhone SE รุ่นใหม่ขณะที่ LG Display เป็นซัพพลายเออร์รายที่2เพื่อรับประกันได้ว่าสายการผลิต iPhone SE รุ่นที่4จะราบรื่นเนื่องจาก BOE เคยประสบปัญหาเรื่องการผลิตแผง OLED สำหรับ iPhone มาแล้วก่อนหน้านี้แหล่งข่าวยังรายงานว่าต้นทุนการผลิตแผงหน้าจอ OLED สำหรับ iPhone SE รุ่นที่4จะมีราคาถูกกว่าแผงหน้าจอ OLED ที่ใช้ใน iPhone 15เนื่องจากใช้ชิ้นส่วนเก่าแบบเดียวกับที่ใช้ใน iPhone 13และ iPhone 14ดังนั้นซัพพลายเออร์จึงไม่จำเป็นต้องลงทุนการวิจัยและพัฒนาใหม่คาดว่า iPhone SE 4จะพร้อมเปิดตัวในช่วงต้นปี2025ที่มา Mac Rumorและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ